สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้ตาเข้าสวนอีกแล้วสวนผักไปทําความสะอาดสวนผักแต่ว่าเดี๋ยวจะยะตาทําไปแล้วแหละแต่ว่านึกได้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูอัปเดตไงเนาะเพื่อนๆเนาะอัปเดตนี่ไงยะตาจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูจําได้ไหมตรงนี้มันเป็นอะไรตรงเป็นตรงนี้มันเป็นตรงที่ต้นไม้ล้มกับต้นไม้ที่ตัดเห็นไหมนี่ดูแฟนยะตะไม่ให้เห็นเหลือแม้แต่ใบต้นไม้เลยสักต้นเห็นไหมสักใบพูดถึงจำได้ไหมมันเป็นยังไงถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปดูคลิปเก่าๆเอาเนาะนี่ตรงนี้ไม่ให้เหลืออะไรเลยเห็นไหมฝรั่งเขาจะต้องอย่างนี้เลยแต่มันก็เป็นบางคนเนาะ เห็นไหมเพื่อนๆราบข้าวไม่มีอันนี้ก็ตรงที่ต้นไม้ล้มทับหลังคาเนาะนี่กระราบมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับปรุงได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันคือบอกแล้วไงคือว่าอันนี้พวกนี้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นฮ็อบบี้ทั้งนั้นแหละเพื่อนๆถ้าที่ไม่เยอะขนาดนี้แฟนยะต้าก็คงไม่เลี้ยงหรอกเพราะว่ามันตัดไม่ไหวก็เลยให้แกะช่วยกินแกะนี่ก็ถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็ขาดทุนเพื่อนซื้อเนื้อกินดีกว่าเนาะแต่ว่าดีอยู่อย่างคือเราแบบเขาเรียกว่าอะไรปลอดสารนะอืมเนาะยายตามาถ่ายให้ดูตรงนี้ดูเอาแล้วกันนะเพื่อนๆถ้าเป็นบ้านเราเหรอทิ้งเกลื่อนกลาดเนาะอันนี้แม้แต่เศษใบไม่เห็นมีเลยใบก็ไม่ใช่ว่าใบใหญ่ๆนะใบเล็กๆขนาดนี้นี่รูหนูแฟนยะตะก็ไปจัดการชราบคาบหมดแล้วเนาะไม่ใช่ว่ามีแต่ตรงนี้อย่างเดียวนะไออะไรนะคุยหนูตัวตุนเขาว่าตัวตุนมีแฟนคลับบอกมามันไม่ใช่หนูนะมันเป็นตัวตุนมันมีเกือบหมดทุกทางสวนเลยนะแฟนยะตะก็เดินเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์มันก็หญ้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆและที่มันก็ไม่เสมอก็ต้องเดินเคลียร์เนาะตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็ยังเหลือตรงนี้ดูยังเหลือตรงนี้ก็นุ่นยังเหลือข้างหลังคือทําไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้แฟนยะตาทําคนเดียวนะเนี่ยยะตาไม่ได้ช่วยเลยนะตรงนี้นี่อืมยะตากระทําของยะตาไปยะตาจะพาจําได้ไหมเพื่อนๆจําได้ไหมที่ปีที่แล้วที่ยะตาเคยบอกเพื่อนๆว่ายะตาไม่ชอบซื้อดอกไม้มันแพงแล้วก็เวลาดอกไม้แถวบ้านยะตาน่ะเวลามันออกดอกมันก็จะมีเมล็ดมีอะไรทีนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าหญ้ามันเยอะใช่ไหมพอมันออกดอกเสร็จยะตาก็จะเก็บมาโรยไว้แถวนี้ในสวนตอนนี้ก็คือยะตาต้องถ้าเห็นก็มันไม่สามารถที่จะขุดออกได้หมดหรอกแต่ยะตาก็จะขุดออกเป็นบางอย่างนี่ดอกนี่เอาไปปลูกหน้าบ้านขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ช่างมันแต่ว่าปลูกขุดถมๆเข้าใจไหมขุดถมๆไม่ได้รดน้ํารดอะไรเลยเนาะเอาไปขุดถมๆไว้ดอกไม้ทั้งนั้นแหละยายตาก็ทําอย่างนี้ทุกปีมันก็เกิดให้มั่งไม่เกิดให้มั่งนะเพราะว่าข้างนอกมันมีแต่หญ้าอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะเติบโตได้เนาะแต่ว่าโตอย่างนี้แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะโตได้ที่ยายตามาโรยตรงนี้ไว้ปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกแต่ตรงนี้ยายตามาจัดการตรงนี้เดี๋ยวว่างๆจะเอาพามาปลูกกระเทียมจะให้เพื่อนๆดูสวนมีแฟนคลับว่าอันนั้นมันเป็นลังคาอะไรแต่ก่อนมันเป็นฟาร์มนะเพื่อนๆสมัยหลังสงครามมันจะเป็นฟาร์มเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นที่เก็บของเนาะมันไม่มีฟาร์มเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วพวกแกะพวกวัวพวกอะไรอย่างนี้พวกไก่เป็ดไก่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเขาก็เอาไว้เก็บของเนาะนี่ยะตามาทําตรงนี้เผื่อถ้าดินมันแห้งถ้าฝนไม่ตกแฟนยะตาก็จะมาพรวนดินยะตาเคยเล่าให้ฟังแล้วนะรถพรวนดินเพิ่งซื้อได้แค่ประมาณ4ปีมั้งแต่ก่อนแฟนยะตาใช้ตัวนี้แหละพรวนดินใช้ตัวนี้พรวนดินเอานี่ทั้งสวนนี่เลยทั้งสวนผักเฉพาะสวนผักนะไม่ได้ใช้รถอันนี้รถเกอร์มันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆมันแค่ลึกแค่ประมาณแค่นิดเดียวเองมันไอ้นั่นอันใช้อันนี้ดีกว่าแต่มันต้องใช้แรงอะเนาะมันขุดดีกว่าเห็นไหมเพราะทีนี้แฟนยะตาอายุมากแล้วแกไม่ไหวแล้วแกก็เลยซื้อรถเกอร์แพงคันหนึ่งก็สามสี่หมื่น
คันเล็กๆเดี๋ยววันไหนพรวนเดี๋ยวยะตาจะถ่ายให้ดูเนาะใช้ตัวนี้มันได้ลึกกว่ารถได้แค่นี้เดียว10เซนได้ละมั้งรถอ่ะนะแล้วพวกหญ้าอย่างงี้ก็ไถไม่ไหวต้องมาขุดออกนี่แฟนยะตาขุดไว้เห็นมั้ยยะตาเคยเล่าให้ฟังนี่แกมาขุดไว้วันนี้ยะตามาเคลียร์มาเอาหญ้าออกนะเดี๋ยวก็จะเอาใส่รถนี่ก็ไปทิ้งตรงที่ปุ๋ยหมักเนาะไปทิ้งตรงที่ปุ๋ยหมักเดี๋ยวเขาให้เขาเป็นปุ๋ยเนาะที่แฟนคลับถามว่าเยตาใช้ปุ๋ยอะไรเนาะเยตาก็ถ่ายให้ดูบ่อยๆเดี๋ยวเยตาจะพาไปดูบางคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยตามีแฟนคลับมาใหม่เยอะบางคนก็ไม่รู้เนาะที่ถามเยตาว่าใส่ปุ๋ยอะไรเยตาไม่เคยซื้อปุ๋ยใส่หรอกเนาะใส่ปุ๋ยทำเองนี่แหละตัวนี้แล้วนะเศษพวกนี้นี่เนาะเดี๋ยวตาจะพาไปดูเนาะบางคนก็เคยดูแล้วอย่าว่ากันเนาะแต่บางคนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าแฟนคลับใหม่ๆก็ยังไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ยะตาเดี๋ยวยะตานี่ตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวให้ดินมันแห้งก่อนเดี๋ยวจะพามาทําคือถอนหญ้าออกเงี้ยก็จะไปทิ้งคือไม่ได้ขุดทิ้งไว้แบบบ้านเราแบบนั้นมันไม่ตายเด้อเพราะอากาศมันเย็นมันไม่ตายแดดออกแล้วเค้ายังชั่วหน่อยอุ่นๆหน่อยเนาะถ้าขุดทิ้งไว้มันไม่ตายเราขุดแล้วเราต้องเอาไปทิ้งเดี๋ยวยะตาจะไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะนี่ไงเอามาทิ้งตรงนี้มาทิ้งอย่างนี้ก็พวกนี้อะไรก็พวกเศษหญ้าเศษอะไรที่แกะมันกินเหลือหรือว่าที่กระต่ายที่ไก่เศษที่ไก่มันกินเหลือก็เอามากองหรือขยะในบ้านพวกขยะเปียกนะไม่ใช่ขยะพลาสติกนะก็มากองเห็นไหมมันก็สลายย่อยสลายเป็นปุ๋ยเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นปุ๋ยหมักนี่แหละปีเดียวทุกปีก็เดี๋ยวก็เอาพวกนี้แหละไปใส่พวกผักพวกอะไรนะเนาะนี่ของใหม่ปีนี้ที่แฟนยะตากอบโกยใบเศษหญ้าอะไรทางนู้นน่ะเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูตอนแรกน่ะนี่แฟนยะตาก็มาทิ้งตรงนี้เห็นไหมแล้วก็พวกเห็นไหมใบดอกไม้อะไรก็มาทิ้งตรงนี้เนาะกองไว้เดี๋ยวมันก็จะไอ้นั่นเองย่อยสลายไปเองเนาะนั่นแหละนี่งั้นเข้าตรงนี้แถวนี้เดี๋ยวค่อยมาทำกันนี่ไงไม้เยตะไม้เผาฟืนเนาะนี่คือปุ๋ยที่เยตะใส่ก็จะว่ายายตาก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยหมักเขาทำยังไงยายตาก็ไม่รู้แต่อันนี้คือเรากองทิ้งไว้อย่างนี้แล้วมันก็เน่าสลายไปเองเราก็เอาไปใส่ผักเนาะนี่อันนี้ได้แล้วนี่อันนี้บางคนเขาก็เอาไว้เป็น2ปี3ปี4ปีนะยายตาไม่ได้ไม่มี2ปี3ปี4ปีหรอกยายตานะขอแต่ให้มันมันละลายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้ว ไม่รู้กี่ปีรู้แต่ว่ามันละลายก็ใช้ได้เนาะพูดมากอีกแล้วไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนนี่ดูบรรยากาศอย่างนี้มันก็สวยดีนะที่แดดออกมาไม่ฉายบรรยากาศดีๆเดี๋ยวถ้าวันไหนบรรยากาศดีๆยายจะถ่ายตอนเย็นๆให้ดูตอนนี้มันเริ่มมืดช้าแล้วเนาะมันเริ่มมืดช้าแล้วเนาะมันก็สวยอีกแบบนึงสวยกว่าตอนที่ยายตาเดินมาตอนแรกเนาะมันมีแดดแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีหนึ่งก็ยุบไปแล้วเดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนมาจะทำให้ดูนิดหน่อยนี่ที่ยะตาไอ้นั่นแล้วนี่เอาดินออกแล้วนะเนี่ยเอาดินออกแล้วเยอะกล้องเอียงไหมแต่จะทำตั้งไม่ค่อยได้หรอกกล้องกลัวมันล้มมันอยู่ม
มันลมมันพัดมีแต่คนถามว่าปลูกอะไรก็สวยดินมันสวยก็เขาทำนะเพื่อนๆยายตาบอกแล้วว่าพวกที่เขาทำไร่ข้าวสาลีนี่เขาพรวนดินไม่รู้กี่รอบใช้รถโอ้ยนี่ที่ยายตาพาให้ดูวันก่อนนี่สามสี่รอบแล้วเขายังไม่ได้ปลูกเลยเหมือนนี่ของยายตานี่นะก่อนกลับเมืองไทยแฟนยายตาพรวนไว้แล้วรอบหนึ่งใช้ตัวนี้เลยพรวนขุดพรวนไว้รอบหนึ่งเนาะก่อนกลับเมืองไทยแล้วกลับมาเดี๋ยวก็จะมาพรวนอีก2รอบเนาะให้ถึงจะปลูกได้อันนี้ของยายตาขนาดทำลวกๆนะทำลวกๆพรวน3รอบพรวนดินให้มันร่วนๆนะขนาดทำไม่เหมือนคนอื่นเขานะทำแบบง่ายๆทำแบบเร็วๆเนาะทำให้ดูนิดๆหน่อยๆเนาะดูนานเดี๋ยวเบื่อดูนานเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อยายตามาทำทั้งเปียกๆนะเพราะว่าอากาศมันดีจะเลยต้องรีบทำก่อนโอ้ยแฟนยายตาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมาขุดโอ้ยนี่ถ้าอยู่ด่าให้แล้วนี่ถ้ายายตาอยู่โดนด่าแล้วนี่มาขุดอะไรในร่องมาขุดในร่องในร่องหน่อไม้ฝรั่งเอ้ยไม่ใช่โดนหน่อไม้ฝรั่งยายตาแล้วบ่นี่ขุดหญ้าอะไรในหน่อไม้เด็กก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยมาขุดในร่องหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่ไปจิ้มหน่อไม้ฝรั่งยี่ตาแล้วโบ้เอ้ยไม่รู้เรื่องอยากด่าให้เด้นี่ตรงนี้มันเป็นร่องหน่อไม้ฝรั่งมาขุดเฉยเลยอยากด่าเด้อยากด่าเด้ใครได้ดูตอนแรกๆที่ยายตาถ่ายให้ดูเนาะแถวนี้มันจะเป็นหญ้าเต็มเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวทำก่อนเด้อเดี๋ยวขอทำก่อนแดดหายแล้วแดดหายแล้วเริ่มหนาวแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งแล้วยายตาก็จะไปปลูกดอกไม้แล้วก็เสร็จวันนี้เย็นแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเนาะเดี๋ยวปุ๋ยหมักไปทิ้งแล้วก็ไปปลูกดอกไม้แล้วก็เสร็จสำหรับวันนี้แค่นี้แหละคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคิดถึงนั่นพูดตามเขา